ประธานที่เคารพสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประชาชนข่าวประจำวันพฤหัสที่28มิถุนายนพุทธศักราช2555ครับโดยมีผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติธนภัยสารและดิฉันนุชนพวรรณดุจศรีวัฒน์นะคะวันนี้ยังคงทำหน้าที่แทนพี่ปอยอยู่นะคะแล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวพี่ปอยกลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเคยค่ะแล้วก็น่าจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อความมาเรียกว่าให้กำลังใจพี่ปอยเนอะหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวต่างๆได้เลยนะคะนะคะตำรวจเรือส่ง SMS มาที่4689988ร่วมกันคุยข่าวร่วมกันเล่าข่าวครับและในวันนี้ครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายครับที่สื่อสารมวลชนกระแสหลักนะครับบางภาคส่วนอาจจะไม่ได้นำเสนอครับแต่ว่าที่นี่นะครับรายการประชาชนข่าวที่นี่เอเชียเด็ดเนี่ยนะครับนำเสนออย่างแน่นอนครับอย่างเช่นประเด็นในเรื่องของนะครับสารโลกอาจารย์ธิดาครับตอนนี้ก็เดินทางไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งในการเดินทางไปที่กรุงเฮกครั้งนี้เนี่ยเพื่อไปส่งข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับศาลอาญาระหว่างประเทศครับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับในยุคนั้นเมษาพฤษภาเลือดนะครับก็มีการนะครับกระชับพื้นที่กระชับวงล้อมจนมีคนตายไปเกือบร้อยชีวิตบาดเจ็บตั้งหลายพันครับซึ่งอาจารย์ธิดาก็ไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับมีโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมร่วมคณะไปด้วยนะครับอาจารย์ธงชัยวณิจกุลนะครับแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะครับรวมไปถึงนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นร้อนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับความคืบหน้าการประกันตัวคนเสื้อแดงที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกนะคะว่าคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะการประกันตัวนักโทษทางการเมืองในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันค่ะครับแล้วตอนนี้ครับหลัง8นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีนะครับคอมเมนเตอร์ที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับมาร่วมคอมเมนต์ในประเด็นที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นเรื่องของสนามบินอุตภเปาอ๋อประเด็นร้อนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการสูญเสียโอกาสของประเทศไทยนั้นมากมายมหาศาลเพียงใดแต่มีทางพรรคฝ่ายค้านบอกว่าไม่เกี่ยวมันเป็นเพราะรัฐบาลเองหรืออย่างไรเออทำไมปัดไปเป็นแบบนั้นล่ะคะพี่ครับวันนี้ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ออกมานะครับคอมเมนต์ออกมาโจมตีในเรื่องของสนามบินอุตภเปานะครับจนเนี่ยวันนี้นะทางรัฐบาลก็ต้องหยุดยั้งไว้ก่อนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับท่านผู้ชมครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของสนามบินอุตภเปามีที่มาที่ไปอะไรอย่างไรนะครับวันนี้หลายภาคส่วนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งนักวิชาการก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ตามหรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองก็ตามข้อที่จริงเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวคุณอนุสรนะครับจะมาคอมเมนต์ให้ฟังครับโอ้เฉพาะเรื่องนี้เลยนะคะครับอันนี้ต้องติดตามกันเลยนะคะต่อกันอีกที่ในเรื่องของอดีตสสรปี2540ค่ะวันนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะและที่สำคัญมีการทำจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับในเรื่องของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ในกลุ่มอดีต40สวนะคะสสรปี40ก็บอกว่าอาจจะทำให้ก่อให้เกิดวิกฤตรอบใหม่ด้วยนะคะก็มีนำโดยอาจารย์คณินบุญสุวรรณนะคะเดี๋ยวจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะครับมาจากนี้ครับยังมีความคืบหน้านะครับในเรื่องของคดีคุณจตุพรพรหมพันธ์อ๋อค่ะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกนะครับว่าถ้าถูกถอนประกันเนี่ยจะอดอาหารถ้าถูกถอนประกันจะเดินเท้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้ครับทางอัยการสูงสุดนะครับเมื่อวานนี้ได้ออกมาให้ความเห็นเอาไว้ประเด็นตรงนี้ได้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะมาติดตามกันครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าคดีเป็นคดีพิเศษนะคะที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะจะต้องจับตาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อสัญญา BTS นะคะขยายสัญญาต่อถึง30ปีเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้ววันนี้ค่ะมีการนำหนังสือไปชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะครับประเด็นตรงนี้ครับ DSI เนี่ยครับจะรับคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดี BTS ก็ตามหรือว่า East Water ก็ตามเนี่ยเป็นคดีพิเศษหรือไม่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบใช่ค่ะเขาบอกว่ากรณีของ East Water นั้นไม่น่าจะได้นะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของรัฐวิสาหกิจอันนี้เดี๋ยวมาเจาะประเด็นกันนะคะครับแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องนาซาเรื่องประเด็นอุตภเปาวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนะวันนี้ฝ่ายค้านพูดอย่างไรรัฐบาลพูดอย่างไรกำลังงงพี่พ็อกเก็ตเพราะว่าอะไรมาฝ่ายค้านเวลาพูดแล้วก็มีการกลับไปกลับมาสรุปแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เอาดีใส่ตัวอีกแล้วค่ะพี่นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับว่าเมื่อวานท่านไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนอย่างไรบ้างวันนี้จะมีภารกิจอะไรอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็สุดท้ายแน่นอนนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการจัดเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะในช่วงเวลา 17:00 นจะมีที่ไหนอย่างไรเริ่มตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามนะคะเรียกว่าเป็นโปรแกรมการปราศัยของพรรคเพื่อไทยกันค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันที่ข่าวแรกเลยนะครับได้ค่ะพี่โอเคค่ะข่าวแรกครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับเมื่อวานนี้ครับรายงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะครับท่านผู้ชมครับถึงความเคลื่อนไหวของแกนนำนปช.ครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ก็ตามนะครับนายแพทย์เหวงโตจีลาการทีมทนายความและคุณคารมพลพรกลางพร้อมด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์นะครับธงชัยวณิจกุลนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายอย่างแม่น้องเกดคุณพยาวอัคคหาด้วยนะครับโดยนายโรเบิร์ตนะครับที่ปรึกษากฎหมายของนปช.นะครับกล่าวว่าถือเป็นวันที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พวกเรามาประชุมกันเนี่ย90 นาทีกับเจ้าหน้าที่อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในโต๊ะประชุมประกอบไปด้วยนะครับคนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในฐานะเนี่ยอาจารย์ธิดาเนี่ยในฐานะประธานนปช.ก็ร่วมด้วยนะครับนายแพทย์เหวงในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณคารมพลพรกลางนะครับในฐานะทนายความพูดประเด็นทางกฎหมายที่รัฐไม่เต็มใจในการสอบสวนเพื่อให้ศาลอาญาระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการได้ครับค่ะแล้วก็สำหรับกรณีนี้นะคะทางโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความของนปช.ก็กล่าวด้วยในระหว่างที่เดินทางมานะคะบอกว่ากรณีนี้ทาง ICC พิจารณาดำเนินคดีกับผู้สั่งการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี53ของแกนนำนปช.นี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการพบปะแล้วก็มีการพูดคุยนี่นะคะสำหรับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะคะก็บอกเลยว่าได้เจอกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกฎหมายของอัยการของทาง ICC ด้วยแล้วนะคะก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวเรื่องต่างๆแต่ว่าประเด็นที่สำคัญแล้วก็ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ ICC รับเรื่องไว้พิจารณานั่นคือเขามองถึงในเรื่องของผลกระทบที่เป็นหลักสำคัญจากการไม่เคารพกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ความพยายามของคนเสื้อแดงนี่แหละค่ะในการยื่นเรื่องให้ ICC ซึ่งถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ประชาคมโลกนั้นได้รับทราบถึงกระบวนการอำมาตย์แล้วก็ทำให้สังคมโลกนั้นได้จับตานะคะสำหรับประเทศไทยหากเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศค่ะครับมาตรงนี้ครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าอีกประเด็นที่อัยการศาลโลกสนใจไม่เฉพาะแค่การสังหารหมู่ประชาชนในปี2553แต่สนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันด้วยเพราะนะครับคุณโรเบิร์ตนะเชื่อว่าพฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในสภาเมื่อไม่นานมานี้ล้วนสะท้อนสิ่งเดียวกันคือสะท้อนความเชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยทำอะไรเนี่ยก็ไม่ผิดไม่ต้องรับโทษนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สอดคล้องกับอำนาจที่มีอยู่อย่างตรงไปตรงมาขณะนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าวิตกในอำนาจที่มีอยู่พูดอย่างตรงไปตรงมาขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าวิตกนะครับในวันที่7 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งมันจะถอยหลังลงไปอีกถ้าเราเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมมือกับทหารหรือเป็นพรรคทหารอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็อาจจะพูดได้ว่าตุลาการก็เป็นตุลาการพิวัตรหรือเรียกว่าตุลาการทหารโอ้โหคุณระเบิดบอกเลยนะครับว่าเป็นตุลาการทหารเลยนะครับท่านผู้ชมครับได้เช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับการที่คนเสื้อแดงมายื่นเรื่องที่ศาลโลกในขณะนี้นะครับต้องการส่งสารไปถึงผู้กำลังจะก่อการนะครับไม่ถูกต้องให้รับรู้ว่าโลกกำลังจับตามองคุณอยู่นะครับท่านผู้ชมครับและถ้าทำอะไรขึ้นมาก็ไม่มีทางที่จะทำอันเลวร้ายนะครับนั้นจะรอดพ้นสายตาของชาวโลกได้อีกครับค่ะแล้วเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะคะก็บอกด้วยว่าเขาก็เตรียมแผนเป็นอย่างดีนะคะพี่พ็อเกตเขาก็มีแผนสำรองไว้ด้วยรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยหากเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต่างๆนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็มีข้อมูลของทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันสำหรับในประเด็นนี้เหมือนกันว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยขณะนี้มีความชัดเจนทุกคดีแล้วก็มีการสำนวนสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นก็ชี้ว่าผู้สั่งการกระทำเข้าข่ายมีความผิดแต่ในระดับผู้ปฏิบัติการจะไม่ถูกดำเนินคดีด้วยท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับด้านรองศาสตราจารย์นะครับดร.ธงชัยวณิจกุลนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าตนเนี่ยไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์ธงชัยกล่าวนะครับและไม่เคยทำงานร่วมกับคนเสื้อแดงหรือนปช.อะไรเลยตนนะครับส่วนความคิดของตนจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของตนนะครับอะไรจะสอดคล้องหรืออะไรไม่สอดคล้องกับเสื้อแดงมากน้อยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของตนเพราะตนเป็นนักวิชาการแต่ยืนยันว่าตนมีความเป็นอิสระในความคิดของตัวเองมาตลอดนะครับ
ตนมาถึงที่นี่เมื่อวันที่26มิถุนายนนี้นะครับเพื่อมาศาลโลกแห่งนี้โดยเฉพาะและจะเดินทางกลับทันทีสาเหตุที่มาเนี่ยที่นี่ไม่ใช่เพราะนายอัมสเตอร์ดัมแน่นอนนะครับแต่เพราะตนคิดว่าติดตามและเห็นด้วยกับสิ่งที่นายอัมสเตอร์ดัมเนี่ยทำในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเขาขณะที่ตนมาที่ศาลโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสเล็กๆที่จะสามารถยุติภาวะที่ลอยนวลโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยมาไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วนะครับอาจารย์ธงชัยคงจะกล่าวถึงตั้งแต่ยุค14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินก็ตามก็บอกว่าทำไมปล่อยให้คนที่ทำผิดลอยนวลมาโดยตลอดอาจารย์ธงชัยบอกว่าเนี่ยวันนี้ทำไมคนที่ทำผิดเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับเกิดขึ้นในเมืองไทยมากี่ทศวรรษแล้วนะครับอาจารย์ธงชัยกล่าวนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงไม่รู้กี่ครั้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคิดว่าที่เป็นช่องเล็กๆที่นี่เนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆที่จะสามารถนะครับทำอะไรก็ได้เพื่อมันยุติเสียทีทางนี้เนี่ยตนทราบดีว่าครั้งนี้ไม่มีทางยุติแน่แต่อย่างน้อยก็เป็นโอกาสแรกที่จะยุติความรุนแรงได้ครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามอาจารย์ธงชัยนะครับว่าถือว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จหรือไม่ที่จะบอกให้ประชาคมโลกนี่รับรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์นะครับดร.ธงชัยวณิจกุลนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอย่าเรียกว่าก้าวแรกของความสำเร็จเลยขอเรียกว่าก้าวแรกที่เราทำได้แบบนี้นึกออกไหมครับเป็นก้าวแรกที่เราสามารถทำได้แบบนี้คือเราก้าวแรกอ่ะก้าวนี้เลยที่สามารถทำได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะที่ผ่านมา14ตุลา6ตุลาหรือแม้แต่พฤษภาธมินก็ไม่มีก้าวแรกแบบนี้ไม่มีเลยแต่นี่เป็นก้าวแรกที่ทำได้แบบนี้เพราะไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนแต่เป็นก้าวแรกที่เราได้มีโอกาสพูดให้ชาวโลกนี่รับทราบนะครับเพื่อบอกนัยยะสำคัญว่ากรุณาหาทางยุตินะครับการลอยนวลของการก่ออาชญากรรมได้แล้วก่อนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ต่างหากที่สำคัญควรหาทางยุติเสียทีใช่ค่ะอาจารย์ธงชัยก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะครับนอกจากนี้ครับมีบรรยากาศด้วยใช่ไหมคะพี่พอกความคืบหน้าของอาจารย์ธิดาถาวรเศษและคณะนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้อาจารย์ธิดาถาวรเศษและคณะก็เดินทางไปที่ฮัมบูร์กนะครับประเทศเยอรมนีนะครับเพื่อพบปะกับคนเสื้อแดงและเปิดโรงเรียนนปช.เยอรมันเมื่อวานนี้สังเกตว่าภาพเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาจะเห็นคนเสื้อแดงอยู่นั่นด้วยเป็นคนเสื้อแดงเยอรมันนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ธิดาถาวรเศษและคณะครับจะเดินทางไปเปิดโรงเรียนนปช.ที่ประเทศเดนมาร์กอ๋อค่ะก็เดินสายหน้าดูเหมือนกันนะอาจารย์เดินสายนะครับเป็นทริปครั้งนี้เอาแบบว่าไปทุกจุดให้ได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะครับแหมวันนี้นปช.นี่ครั้งก่อนไปที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะไปทุกจุดให้ได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะครับแหมวันนี้นปช.นี่ครั้งก่อนไปที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะไปวันพรุ่งนี้จะไปที่เดนมาร์กนะครับเมื่อวานนี้ไปเปิดโรงเรียนนปช.ที่เยอรมันโอ้โหนี่มันแดงกันทั้งโลกเลยนะท่านผู้ชมนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะจากทุกพื้นที่ที่ไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดต้องบอกว่าอาจารย์ธิดานั้นเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเราก็จะต้องติดตามในประเด็นนี้กันต่อไปนะคะสำหรับการเดินทางไปที่กรุงเทพประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับในเรื่องของคดีของคนเสื้อแดงการสั่งสลายการชุมนุมและมีผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราก็ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของการประกันตัวนักโทษคนเสื้อแดงด้วยนะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกค่ะว่าทางคุณนรินทร์พงศินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการยื่นประกันตัวนักโทษนะคะที่กรุงเทพมหานครด้วยซึ่งเรื่องนี้เองนะคะก็มีเงื่อนไขหลายประเด็นด้วยกันค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะของทางศาลอาญาใต้คือจะต้องมีการยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่หลักทรัพย์ค้ำประกันคนละ 600,000 บาทของกองทุนยุติธรรมรวมไปถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยกระทรวงยุติธรรมแต่ก็แจ้งว่ายังไม่พร้อมส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะก็คือการยื่นประกันตัวนักโทษการเมืองใน3จังหวัดภาคอีสานนั่นเองที่เดี๋ยวจะมีการยื่นต่อกันไปนะคะแล้วก็มีคำสั่งศาลออกมาแล้วอีก1จังหวัดแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังจะมีการเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบก่อนในวันพรุ่งนี้ก่อนเปิดเผยคำสั่งให้มีการประกันตัวอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่สำหรับที่มุกดาหารนั่นเองค่ะ13คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาญาติพี่น้องนะคะที่มารอคอยภาพวินาทีต่างๆพี่โฟเกตเห็นภาพแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะมีความรู้สึกเลยครับว่าพี่น้องประชาชนนะฮะรอคอยจริงๆในช่วงที่ผ่านมานะครับการสลายการชุมนุมในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมถามว่าวันนี้เนี่ยประชาชนคนลากยากประชาชนคนยากคนจนที่ก็ออกมาเรียกร้องในเรื่องของการยุบสภาในช่วงที่ผ่านมาทำไมจะต้องถูกจับกุมคุมขังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองในช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่ามีแต่ลากยากทั้งนั้นนะครับถามว่าเขามารับในเห็นไหมหน้าตาแต่ละท่านเนี่ยเหมือนอะไรผู้ก่อการร้ายไม่เ
มีใครจะเหมือนผู้ก่อการร้ายมันจะเหมือนในสายตาของนายสุเทพกับนายพิสิทธิ์เท่านั้นหรือไม่ท่านผู้ชมครับทำไมสายตาเขาเป็นแบบนั้นล่ะพี่มันไม่น่าเชื่อเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมอันนี้เป็นภาพวินาทีจริงๆเลยนะคะและต้องขอบคุณนะคะสำหรับทางนี่เลยคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะที่เดินเรื่องกันอย่างตลอดเวลาแล้วก็อาจารย์เทิดทอด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้เป็นภาพวินาทีจริงๆและหลายท่านก็มีการเปิดเผยพร้อมกับน้ำตานะคะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่บางท่านบอกว่าเป็นพ่อนี่แหละบอกว่าดีใจรอคอยวินาทีนี้มาตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็ได้มากอดพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวบางท่านนะครับก็สามีติดคุกอยู่ในเรือนจำนะครับก็มาขายส้มตำอยู่ด้านหน้าเรือนจำเลยแบบนี้เลยเพื่อที่จะไปเยี่ยมสะดวกโอ้พูดแล้วสะท้อนใจมากๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับกองทุนยุติธรรมครับท่านผู้ชมครับคุณนรินทร์พงศ์ออกมาพูดนะครับว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ประสานงานช่วยเหลือมีเงินจากกองทุนยุติธรรม43ล้านใช้ประกันตัวนักโทษทางการเมืองถามว่ากระบวนการยุติธรรมในช่วงเริ่มต้นในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นนะครับเคยสอบถามไปยังนายกสมาคมทนายความมันมีข้อผิดพลาดมากมายกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นมานะครับมันผิดพลาดหมดเห็นไหมฮะจะมีบอกขอบคุณนายกปู่อ๋อค่ะนะครับผู้ที่ชูอยู่นะครับและอันนี้ก็จะมีจากนปชแดงบางซื่อนะคะแล้วก็มีป้ายนายกปู่ด้วยนะคะคือจะเห็นอาจารย์หวานก็อยู่ในเมื่อกี้เห็นนะอาจารย์หวานก็จะไปด้วยหลายครั้งนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับนักโทษทางการเมืองเนี่ยทางรัฐบาลนะครับโดยกองทุนยุติธรรมเนี่ยทยอยผ่านทางนายกสมาคมทนายความในการประกันตัวนักโทษทางการเมืองค่ะนะครับแต่วันนี้ยังออกมาไม่หมดนะฮะวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ตามทางกองทุนยุติธรรมก็ตามตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพื่อที่จะสามารถเอานักโทษทางการเมืองออกมาอยู่กับครอบครัวได้เหมือนเดิมนะครับและทุกวันนี้นะครับทุกวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยก็คือทางท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะครับก็จะมีในเรื่องของอชปที่จะจัดรถเนี่ยนะครับไปเยี่ยมนักโทษทางการเมืองที่หลักสี่แล้วก็ที่บางเขนนะครับท่านผู้ชมครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีกลุ่มวิทยุชุมชนเขาจัดกิจกรรมไปเยี่ยมนักโทษทางการเมืองในช่วงที่อยู่ในเรือนจำในช่วงที่ผ่านมาอ๋อนี่ภาพนี้แหละค่ะพี่โพเก้กำลังกอดกันเลยค่ะครับทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าเนี่ยนี่คือความรู้สึกของประชาชนนะครับว่าวันหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องนะครับความยุติธรรมเรียกร้องการเลือกตั้งแต่เขาไม่คิดหรอกครับว่าวันนั้นเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์จะยัดเยียดความเป็นนักโทษทางการเมืองให้กับเขาติดคุกกันมาเนี่ยร่วม2ปีนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยชอบข้อความ นี้แหละเราไม่ทอดทิ้งกันเป็นโครงการของท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะไปเยี่ยมนักโทษทางการเมืองอชปแล้วก็มีเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับค่ะพี่พ็อกเก็ตคะทราบเหมือนกันว่าพี่พ็อกเก็ตก็เคยไปเหมือนกันเนาะสำหรับบรรยากาศตรงนี้นะคะเวลาไปแล้วเห็นคนเสื้อแดงไปรอคอยญาติไปเจอได้ไปพูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่เขามีการระบายอะไรออกมาบ้างไหมคะพี่โอ้เขาก็จะมีความรู้สึกถึงความเจ็บปวดนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนนึงนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางเอเชียอัปเดตนะครับร่วมกับเพลงชายพเนจรนะครับท่านผู้ชมครับเรามาร่วมกันนะครับฟังว่าเพลงชายพเนจรนะครับมีประเทศต่างๆเนี่ยที่ท่านทักษิณเนี่ยไปเยือนในเพลงนั้นกี่ประเทศโดยท่านสามารถที่จะร่วมนะครับส่งนะครับคำตอบมาโดยพิมพ์พีและตามด้วยประเทศว่ากี่ประเทศก็มีรางวัลมากมายว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับ2สลึงแล้วก็อีกมากมายท่านผู้ชมครับก็เพิ่มเติมนะคะอย่างที่พี่พ็อกเก็ตบอกนั่นก็คือสำหรับบทเพลงพเนจรของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่มีการเดินทางไปอย่างประเทศต่างๆนั้นนะคะมีกี่ประเทศก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้โดยการพิมพ์พีแล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689988นะคะสำหรับรางวัลที่1ค่ะเป็นทองคำ1สลึงรางวัลที่2ซีดีเพลงชายพเนจรพร้อมกับ MV ด้วยนะคะรางวัลที่3เป็นเสื้อ MV แล้วก็รางวัลที่4ก็มีหมวกกันน็อกจากเจนิกด้วยนะคะยังไงก็เราจะมี MV ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะก็สามารถที่จะนะครับส่งนะครับร่วมสนุกกันได้โดยพิมพ์พีและตามด้วยประเทศนะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงชายพเนจรนะครับแล้วก็ไปเคารพธงชาติแล้วกลับมานะครับในช่วงหลัง8นาฬิกามาพบกับการโฟนอินของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับค่ะพักสักครู่ครับเมืองไทยแลนด์
อาดวงสุดแสนทับสิ้นใกล้แดนแสนเศร้าหนักหนาข้ามน้ำข้ามฟ้าพลัดพ้องประชาที่คอยตั้งตาห่วงใยอยู่หลังสู่เมืองดูไบได้อบอุ่นไอเขามีน้ำใจให้เกินคาดหวังต่อเชื่อมพลังอาเซียนดีจังรักไม่มีชังร่วมมือร่วมใจโอ้กัมพูชาเมืองลาวนั้นนาเมตตาไม่มีเปลี่ยนไปผู้คนลังไลทักสิ้นเข้าไปคนรักมากมายซึ่งใจจดจำเมืองจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็มีน้ำใจไมตรีแสนดีเลิศล้ำเข้าใจคนช้ำเขาไม่ใจดำนับถือน้อมนำทักสิ้นของเรามาเลบลูไนอินโดให้ไปทั่วโลกไกลๆเยื่อใยไม่เบาบ้านเราเมืองเราใจร้ายไม่เบาใครไม่รักเอาชายท่านเลจอเมืองลาวน้ำหนาเมตตาไม่มีเปลี่ยนไปผู้คนลังไลทักสิ้นเข้าไปคนรักมากมายซึ่งใจจดจำเมืองจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็มีน้ำใจไมตรีแสนดีเลิศล้ำเข้าใจคนช้ำเขาไม่ใจดำนับถือน้อมนำทักสิ้นของเรามาเลบลูไนอินโดให้ไปทั่วโลกไกลๆเยื่อใยไม่เบาบ้านเราเมืองเราใจร้ายไม่เบาใครไม่รักเอาชายพระเนจรบ้านเราเมืองเราใจร้ายไม่เบาใครไม่รับเอาชายพระเนจรที่2ของประชาชนข่าวนะคะตอนนี้ยังอยู่กับพี่พ็อกเก็ตแล้วก็นุชกันอยู่ค่ะแน่นอนว่าในช่วงนี้เราก็ถือว่ายังเป็นช่วงพิเศษหลังเคารพธงชาตินะคะเราก็จะมีหลายๆท่านมาพูดคุยกันซึ่งวันนี้ค่ะเป็นคุณอนุสรนั่นเองนะครับจะมาคอมเมนต์นะครับเรื่องของอู่ตะเภานะครับท่านผู้ชมครับซึ่งในการนี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดซึ่งท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุสรณ์ครับวันนี้ครับคุณอนุสรณ์ครับคอมเมนเตอร์ของเราในวันนี้นะครับประเด็นวันนี้ครับคุณอนุสรณ์ครับประเด็นเรื่องของสนามบินอู่ตะเภาวันนี้หลายภาคส่วนนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ตามรวมไปถึงฝ่ายการเมืองครับคุณอนุสรณ์ครับเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับออกมากล่าวว่าโครงการนี้ที่ล้มไปนะครับเป็นพวกการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้านหากรัฐบาลชี้แจงได้ในทุกเรื่องก็ไม่มีปัญหาคุณอนุสรณ์ครับข้อที่จริงของอู่ตะเภาเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นการเล่นเกมการเมืองหรือไม่วันนี้อยากให้คุณอนุสรณ์วิเคราะห์ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยต้องนำเรียนคุณผู้ชมผ่านคุณพ็อกเก็ตแล้วก็คุณอย่างนี้นะครับว่าที่เรียกกันว่าโครงการอู่ตะเภาเนี่ยเราต้องมองพื้นฐานให้เข้าใจร่วมกันให้ชัดเสียก่อนว่าเรื่องอู่ตะเภาเนี่ยมันมี2โครงการที่แบ่งแยกกันชัดเจนนะครับ1ก็คือโครงการศึกษาผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับอนุภาคลอยในชั้นบรรยากาศก็คือไปศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อภาคภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ
ย้ำนะครับว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามาตั้งในประเทศไทยและก็เป็นประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยส่วนอีกโครงการนึงเนี่ยเป็นโครงการที่2เรียกว่าการตั้งศูนย์ HADR HADR เนี่ยก็เป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับภูมิภาคซึ่งก็ตั้งที่อู่ตะเภาทีนี้ที่ต้องเรียนให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมี2โครงการเพราะว่ามีการไปพูดกันโยงกันปนกันมั่วไปหมดนะครับบางส่วนก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเพื่อใช้แลกวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีบางส่วนบอกว่ามีเพื่อเป็นการไปสำรวจพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติบางส่วนไปไกลถึงขั้นตั้งฐานยิงขีปนาวุธบางส่วนเลยไปถึงมีอาวุธนิวเคลียร์ขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนอุลตร้าแมนเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่หลอกเด็กจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนั้นแต่เราต้องเข้าใจซะก่อนว่าสองอันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันเรื่องที่เข้าครม.เนี่ยเป็นเรื่องแรกก็คือโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คือเรื่องนี้ถ้าเรามองวิทยาศาสตร์นะครับคุณพ่อเกียรติคุณนุชครับครับเราจะไม่สงสัยเลยว่ามันเป็นการเมืองเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีการเมืองฟ้าเนี่ยมันติดกันเป็นผืนมันไม่รู้ว่าอันไหนฟ้าประเทศไทยมองด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่าอันไหนฟ้ากัมพูชาหรือเวียดนามแต่ทุกคนในภูมิภาคนี้ได้ประโยชน์โดยทั่วหน้าทีนี้ถามว่าถ้าเรื่องนี้ครม.อนุมัติแล้วเดินหน้าต่อเนี่ยปัญหาเนี่ยเยอะมากทั้งที่ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นของดีมีประโยชน์ด้วยความโชคดีนะครับผมเข้าร่วมประชุมครม.ด้วยต้องบอกว่าครม.เนี่ยมีความเห็นหรือมีมติเรื่องนี้เนี่ยทั้งน้ำตาด้วยข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากนะครับที่คุณอภิสิทธิ์และพรรคฝ่ายค้านและเครือข่ายต่อต้านและต้องการล้มล้างรัฐบาลให้ไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเขากล่าวหาอยู่2ข้อข้อที่1เขาบอกว่าต้องเปิดเผยให้หมดเปิดเผยให้หมดทำไมถึงเปิดไม่หมดต้องเปิดเดี๋ยวนี้ต้องเปิดร่อนจ้อนเราก็อธิบายความหน่วยงานความมั่นคง18หน่วยงานเขาก็ออกมาการันตีแม่ทัพนายกองด่าหน้าออกหมดนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินผู้บัญชาการทหารสุดใครจะมีใครออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าข้อกล่าวหาที่คุณบอกว่าไม่เปิดหรือเปิดได้หมดมันไม่จริงเพราะเปิดจะไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วครับเช่นมีเครื่องมือ65ประเภทใน65ประเภทนั้นไม่มีเครื่องมือใดเลยที่เกี่ยวเนื่องกับภัยความมั่นคงไม่มีเครื่องมือใดเลยที่จะเป็นการจารกรรมข้อมูลความลับความมั่นคงทางทหารแล้วเราก็บอกว่ามีเครื่องบินจะเข้ามา3ลำของนาซา3ลำเครื่องบินในประเทศ1ลำรวมเป็น4ลำบินระดับความสูงของไทยเนี่ยสูงจากพื้นเนี่ย10กิโลเมตรของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่12 14 16แล้วก็ไอ้บินสูงสุดเนี่ย18ถึง21กิโลเมตรจากพื้นดินสูงขนาดนั้นเนี่ยในประเทศเราหรือแทบจะเรียกว่าในแถบภูมิภาคนี้ไม่มีเครื่องบินบินสูงขนาดนั้นก็ด้วยความเปิดเผยนี่แหละครับที่เอาไปตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องบิน UE2 ที่บินสูง18 21กิโลเมตรนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงตกลงเนี่ยเปิดจะไม่รู้จะเปิดยังไงคุณก็ยังพูดอยู่ว่าไม่เปิดเปิดไม่หมดต้องเปิดเดี๋ยวนี้นั่นวาทกรรมอันแรกนะครับครับซึ่งไอ้คำว่าต้องเปิดให้หมดเนี่ยฟังกี่ทีเนี่ยมันก็เป็นลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นลบแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เห็นว่าถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยลำบากทั้งที่เปิดเผยแล้วเรื่องที่สองที่เป็นข้อกล่าวหาอันนี้รุนแรงครับเป็นการกล่าวหาว่าคณะรัฐมนตรีไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ปกป้องอะไรครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นของดีเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นแล้วถ้าได้ทำเนี่ยนะครับนาซาเขาออกเงินออกทองหมดนะฮะแล้วเขาก็จะเอาผลศึกษานี้มาช่วยให้ระบบพยากรณ์อากาศของบ้านเราเนี่ยแม่นยำขึ้นมาช่วยให้ภูมิภาคนี้เนี่ยไม่ประสบปัญหาภัยพิบัติเรียกว่าน้ำไม่ท่วมพยากรณ์เป๊ะแต่ว่าพอบอกว่าไม่ปกป้องปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแสดงความบริสุทธิ์ใจในการที่จะเอาเข้า190/2ในครั้งแรกนะครับเพราะว่าต้องการให้มีมาตรการตรวจสอบชั้นสูงสุดแต่ที่สุดแล้วทางกฤษฎีกาก็บอกว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขของ190/2ก็คือไม่มีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาไม่ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศไม่ผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศทีนี้เมื่อมันไม่เข้า190/2รัฐบาลก็ยังต้องการที่จะอธิบายความโปร่งใสความจริงใจความบริสุทธิ์ของตัวเองก็เลยใช้กลไกตามมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยจะส่งเรื่องนี้ครับให้รัฐสภาต
พื่อดำเนินการต่อไป179นี่ก็คือว่ากรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปแต่ไม่มีการลงมตินี่ก็คือรัฐพยายามที่จะใช้มาตรการขั้นสูงในการจะตรวจสอบตัวเองแล้วก็เปิดเผยต่อสังคมแต่ก็ยังมีวาทกรรมประมาณโครงการนี้ถ้าเลื่อนไปเลิกไปเนี่ยโทษฝ่ายค้านไม่ได้แล้วผมถามครับผ่านพวกเก็ตผ่านคุณนุชว่าไม่โทษฝ่ายค้านแล้วจะไปโทษใครครับกับการสร้างวาทกรรมขึ้นมาแล้วกดดันรัฐบาลแบบนี้ครับครับคุณสมอวันนี้เขาบอกว่าทางประชาธิปัตย์นะครับก็พยายามที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงสุดท้ายมาตัดสินใจดีกว่านะครับว่าจะโยนความผิดให้คนอื่นหรือรัฐบาลเล่นเกมการเมืองเสียเองวันนี้ก็บอกว่าคนที่เล่นเกมการเมืองคือรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านนะผมถามว่ารัฐบาลเล่นเรื่องนี้แล้วได้อะไรครับครับรัฐบาลต้องการจะล้มล้างฝ่ายค้านหรือยังไงครับไม่มีประโยชน์ที่จะไปเล่นเกมการเมืองครับแล้วไม่ต้องบิดด้วยวันนี้เนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการสารภาพชัดเจนว่าคนที่ทลายเรื่องนี้เป็นฝ่ายประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์แน่นอนข้อกล่าวหาที่บอกคณะรัฐมนตรีไม่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติอันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะครับครับไม่ต้องเชื่อรัฐบาลก็ต้องไปพิสูจน์กันใน179ในรัฐสภาถูกไหมครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์เลยวันนี้ก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายต่อต้านรัฐบาลและต้องการล้มรัฐบาลนั้นไม่ต้องพิสูจน์วันนี้เพราะชัดเจนแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติชัดเจนจะได้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาเข้ามาเนี่ย1ชัยภูมิที่ตั้งของสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินที่มีศักยภาพด้านที่ตั้งเนี่ย1 ของโลกนะฮะแล้วมาตั้งบ้านเราเนี่ยอู่ตะเภาเนี่ยได้ทั้งช่วยพม่าจากตะวันตกพยากรณ์ลมฝุ่นหมอกควันจากจาการ์ตาสุมาตราอินโดนีเซียพยากรณ์จากฝั่งขึ้นไปหน่อยมีกัมพูชามีลาวมีเวียดนามทุกคนได้ประโยชน์หมดแล้วช่วงเวลาที่เขาจะมาคือสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่มีองค์ประกอบแวดล้อมที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมายความถ้าคุณไปเข้าสภาเสร็จสิงหาแล้วคุณบอกเขาว่ากันยามาเขาเตรียมไม่ทันครับก็มาไม่ได้ในขณะเดียวกันปีหน้าคุณบอกว่าเอาละโครงการนี้ดีไม่ไปขอความเห็นใหม่ให้มาได้เลยถ้าปีหน้าองค์ประกอบมันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเหมาะสมขนาดนี้เขาไม่มาและผมถามว่ารัฐบาลมีเหตุอะไรครับรัฐบาลไม่ได้ใช้เงินใช้ทองไม่ได้มีการอนุมัติเลยแล้วก็เป็นของดีกับประเทศแต่คุณมาเอาลากเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาสู่สนามการเมืองวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าการสะท้อนความเห็นและความรู้สึกผ่านประชาชนจะผ่านโพจะผ่านการสรุปที่เห็นทางช่องทางต่างก็ตามแต่ทุกคนจะได้หมดทุกคนรู้หมดว่าเป็นของดีไม่เห็นมีใครสงสัยรัฐบาลไม่เห็นมีใครสงสัยมากหรือมีความหวาดระแวงจัดแบบพรรคประชาธิปัตย์แต่วันนี้ประชาธิปัตย์รู้ครับว่าสูญเสียแนวร่วมในเรื่องนี้ประชาธิปัตย์สูญเสียการสนับสนุนจากนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แล้วจะถูกมองเป็นลบจากวงการศึกษาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยความจริงจิสด้าซึ่งเป็นองค์การมหาชนของไทยเราและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทยเนี่ยใกล้ชิดกับนาซารู้จักกันเนี่ยนะครับ40 ปีนะใน40 ปีนี้สนิทสนมกัน20 ปีและนักวิจัยที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่า 100% เพียวๆเนี่ยเป็นนาซาหมดนะครับมีนักวิจัยไทยเนี่ยที่เขาเป็นลูกศิษย์หาได้รับทุนของนาซาก็ร่วมทำโครงการนี้ด้วยแล้วการขึ้นบินแต่ละครั้งเนี่ยก็มีนักวิจัยนาซานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทยประกบไปด้วยและจะเอาอะไรไปจารกรรมข้อมูลผมเปรียบเทียบว่าถ้าอย่างคอปเปอร์โกลไอ้แบบนั้นเนี่ยเป็นการซ้อมรบนะคุณพ่อเกศคุณนุชครับครับเวลาซ้อมรบเนี่ยขนกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรือลำเลียงยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบนะครับ F-16 เคยมาบินอาวุธยุทโธปกรณ์หนักๆยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเป็นการซ้อมรบอันนั้นน่ากลัวกว่าแล้วครับถ้าเกิดเขาหันปากกระบอกปืนไปใส่พรรคประชาธิปัตย์แต่เราก็อนุมัติกันมาแบบนี้เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแบบนี้แล้วพอคุณอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าคุณทั้งเป็นศัตรูกับประชาคมอาเซียนกับอนุภูมิภาคอาเซียนนี้ที่เขาควรจะได้ประโยชน์นาซาขออนุญาตบินผ่านลาวอนุมัติในบัตรดลนาซาขอบินผ่านกัมพูชาขอผ่านสิงคโปร์มาเลย์ทุกคนให้หมดแต่ว่าอีกจุดสำคัญที่จะมาตั้งที่อู่ตะเภาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์และเครือข่ายต่อต้านรัฐวันนี้ระบุชัดเจนว่าเป็นฝ่ายที่ขัดขวางเพราะฉะนั้นถ้าจะมากล่าวหาว่ารัฐบิดเบือนรัฐเล่นเกมการเมืองผมถามกลับว่ารัฐได้อะไรจากการเล่นเกมการเมืองนี้
แต่คุณเนี่ยได้เต็มๆเพราะว่าคุณลากมาแน่นอนแฟนคลับสายล่อฟ้าแฟนคลับของคุณที่ไปเปิดเวทีผ่าความจริงที่ใดก็ตามแต่เมื่อตรงว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำเอาไม่ว่ากันครับเรื่องนี้ถ้าจะอธิบายสรุปสั้นๆก็ต้องบอกว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยเวรกรรมที่มีพรรคฝ่ายค้านเวรกรรมที่มีเครือข่ายต่อต้านรัฐบาลแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ของดีๆมีประโยชน์ไม่ได้เสียเงินเสียทองมีเงินยังไปเชิญเขามาไม่ได้เลยครับถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมองค์ประกอบคุณไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าปีหน้าคุณไม่เชิญเขาทำไมเขาไม่มาแล้วแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะใช้วีซ่าอนุมัติเข้าประเทศให้กับอดีตนายกทักษิณเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์พูดแน่นอนไปตรวจสอบดูได้และเมื่อวานที่ผมท้านะฮะว่าผมขอท้าคุณดีเบตจะท้าดีเบตกับใครก็ได้นะรัฐบาลนี้ดีเบตกับดร.สุรพงษ์ดีเบตกับปลอดประสบหรือจะดีเบตกับอนุสรณ์ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรและอย่างผมเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นจึงสามารถพูดได้อธิบายความเป็นว่าเรื่องนี้ไม่มีเงื่อนงำมีการที่รัฐได้ประโยชน์แต่ก็ต้องอธิบายว่ารัฐนั้นก็ไม่เสียประโยชน์เหมือนกันจากกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาแต่คนที่พยายามลากเรื่องวิทยาศาสตร์มาเป็นเกมการเมืองคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับครับชัดเจนครับคุณอนุสรครับขอบคุณมากๆเกมการเมืองคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนครับครับชัดเจนครับคุณอนุสรครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคอมเมนเตอร์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับครับครับขอบคุณนะคะสำหรับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้คุณอนุสรก็บอกนะคะต้องแยกเป็น2ประเด็นนะคะนั่นคือมี2โครงการด้วยกันโครงการแรกนั่นคือการศึกษาในเรื่องของชั้นบรรยากาศการตรวจสอบเมฆนะคะการก่อตัวของเมฆอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็จะเป็นผลประโยชน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อีก1เรื่องนะคะนั่นคือโครงการการตั้งศูนย์ SATR เป็นการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนั่นเองสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านมีการตั้งนะคะข้อสงสัยอยู่2ประเด็นประเด็นแรกนั่นคือจะต้องเปิดเผยให้หมดซึ่งงานนี้คุณอนุสรณ์ก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเปิดเผยจนไม่รู้จะเปิดเผยอย่างไรแล้วโปร่งใสมากใช่ทุกหน่วยงานก็ออกมาเปิดจนไม่รู้จะเปิดยังไงแล้วคุณก็ยังสงสัยไม่เลิกไม่ลานะคะซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเครื่องมือใดๆที่มีการเกี่ยวข้องกับภัยความมั่นคงส่วนอีกข้อหาหนึ่งนะคะที่ทางฝ่ายค้านเขาก็ตั้งไว้เขาบอกว่ามีการกล่าวหาว่าไม่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติซึ่งเรื่องนี้คุณอนุสรณ์เองก็บอกนะคะว่านาซานั้นเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของภัยน้ำท่วมเพื่อที่จะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วก็มีการพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำนั่นเองรวมไปถึงก็บอกว่างานนี้รัฐบาลทำถูกต้องแล้วโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะส่งเรื่องนี้ให้รัฐสภาตามมาตรา179นั่นเองแต่ว่าไม่มีการลงมติเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบได้ค่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนะครับคุณอนุสรณ์ก็ได้กล่าวนะครับว่ามันเป็นเวรกรรมของประเทศไทยหรือเปล่านะครับที่มีนะครับพรรคฝ่ายค้านอย่างนี้ใช่หรือไม่เพราะวันนี้สิ่งดีๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นประโยชน์ทางของประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์แต่วันนี้เอาเกมการเมืองเข้ามาเล่นนั่นน่ะสิทำให้ผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นเสียหายเขามาลงทุนให้แล้วก็เป็นผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะในทวีปภูมิภาคของเราก็เป็นประโยชน์ไปด้วยแล้วก็เพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับบทเพลงพเนจรนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเมื่อสักครู่ได้ชม MV ไปแล้วสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะคะว่ามีกี่ประเทศในการพิมพ์พี่เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำตอบของคุณผู้ชมค่ะแล้วส่งเข้ามาที่4689988นะคะสำหรับรางวัลนะคะต้องขออภัยตัวนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้บอกรางวัลผิดไปรางวัลที่1ค่ะเป็นทองคำ2สลึงรางวัลที่2ซีดีเพลงชายพเนจรพร้อมกับ MV ด้วยนะคะรางวัลที่3เสื้อประชาชนข่าวต้องบอกว่างานนี้มีจำนวนจำกัดค่ะสำหรับรางวัลที่4ค่ะเป็นหมวกกันน็อกจากเจนิสร้านมาโมโต้นะคะอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนั่นเองก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆละกันค่ะนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากข้อความผ่านทาง Asia Update Call Center นะครับ02-934-9191เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาอ่านกันนะครับว่าวันนี้มีพี่น้องประชาชนฝากข้อความฝากความคิดเห็นอย่างไรมาบ้างนะครับผ่านทางรายการประชาชนข่าวมาร่วมแสดงความเห็นกันผ่านทางรายการ
ประชาชนข่าวครับใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กลุ่ม40สวนะคะสสรปี2540นะคะก็มีการทำจดหมายเปิดผนึกนะคะเกี่ยวกับแนวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งงานนี้บอกเลยว่านำโดยอาจารย์คณินบุญสุวรรณนะคะมีพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์แล้วก็มีคุณบุญเลิศคชายุทธเดชคุณวุฒิพงษ์ฉายแสงค่ะมีการร่วมหารือกันถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคแรกพร้อมกับมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติในวรรค3ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมด้วยจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลนะคะแล้วก็จากกลุ่มสสรปี40ก็มีการเปิดผนึกสำหรับข้อความตรงนี้นะคะอาจารย์คณินบุญสุวรรณก็สำหรับจดหมายก็บอกว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติรับคำร้องของสสและสวและบุคคลบางกลุ่มที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291อันนี้แหละของรัฐสภานั้นเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองหรือการกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจจึงทำให้รัฐสภานั้นชะลอในเรื่องนี้ล่ะค่ะการลงมติในวาระ3ไว้ก่อนซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าทางอดีตสสรปี40ทั้งหมดนั้นไม่เห็นด้วยพร้อมกับให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ใช้อำนาจอย่างผิดทำนองครองธรรมค่ะคำเมื่อวานนี้อาจารย์คณินคณะก็ได้กล่าวนะครับว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยส่วนใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมาจากรัฐธรรมนูญปี40โดยเฉพาะนะครับมาตรา68ครับซึ่งเป็นประเด็นปัญหาขนาดนี้ก็ลอกมาจากมาตรา63ของปี40เพียงแต่มีการเพิ่มเติมนะครับบทลงโทษไว้ในวรรคที่4คือยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีครับถึงเป็นการจงใจเบี่ยงเบนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี40นะครับท่านผู้ชมครับในการสัมมนาเนี่ยภายหลังการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเมื่อปี43ได้กำหนดนะครับกรอบปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานมาเกือบ9ปีว่าทุกเรื่องเนี่ยผู้ร้องนะครับจะต้องเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนนะครับก่อนที่อัยการสูงสุดจะยื่นหรือไม่ยื่นคำร้องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่ส.ส.ของพรรคไทยรักไทยเคยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์นะครับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นเนี่ยเรียกร้องขอนายกพระราชทานนะครับหรือที่เขาเรียกว่ามาร์คม.7ในปีถัดในช่วงถัดมานะครับเมื่อ25พฤษภาคม49ก็ยังปฏิเสธไม่รับเลยนะครับไม่รับคำร้องโดยให้ไปยื่นผ่านอัยการสูงสุดก่อนคือในช่วงหนึ่งเนี่ยนายประสิทธิ์เวชชาชีวะเคยนะครับจะยื่นขอนายกพระราชทานนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อ25พฤษภาคมปี49นะครับการอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี40ถูกยกเลิกไปนะครับศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชุดเดิมถือว่าไม่ถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีบรรทัดฐานอะไรเลยในประเทศนี้ขณะที่เจตนารมณ์ดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือการบัญญัติการกระทำความผิดตามมาตรา63ว่าการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็คือการใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจเท่านั้นดังนั้นการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือเป็นการล้มล้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสียเองถึงขั้นบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยพละการอาจารย์คณินกล่าวทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรย่อมเกิดความเสียหายทั้งขึ้นทั้งล่องเท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวจากนี้ไปไม่ว่าครม.ก็ตามส.ส.ก็ตามส.ว.ก็ตามหรือแม้แต่ประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่านะครับ 50,000 คนก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวแตะต้องหรือแม้แต่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไปเท่ากับว่านะครับนอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจตีความแล้วยังมีอำนาจในการควบคุมรัฐสภาอีกควบคุมครม.อีกและควบคุมประชาชนได้อีกซึ่งจะเป็นฉนวนนำไปสู่ความขัดแย้งและเกิดวิกฤตครั้งร้ายแรงที่สุดจนมีการมิอาจพยากรณ์ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหายนะของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์คณินกล่าวฮะโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหมดเลยนะมากกว่าครม.นะครับมากกว่าทุกอย่างมากกว่าส.ส.มากกว่าส.ว.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนจากปวงชนชาวไทยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้น่าเป็นห่วงเลยนะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะอย่างที่พี่พ็อกเก็ตได้บอกไปนะคะอันนี้ก็มีการรวมตัวกันประมาณ20ท่านนะคะสำหรับกลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ40หรือว่าสสรปี40นั่นเองอันนี้เป็นประเด็นร้อนเลยแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารัฐธรรมนูญนั้นศาลเนี่ยแหละ
จะต้องไม่ใช้อำนาจอย่างผิดทำนองคลองธรรมนะคะเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างแน่นอนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับคุณจตุพรพรหมพันธ์นั่นเองเราก็มีการตามประเด็นกันมาอย่างต่อเนื่องประเด็นตรงนี้เมื่อวานนี้ครับอัยการสูงสุดนะเชื่อมโยงกับประเด็นของอดีตสสรเลยนะครับประเด็นตรงนี้ครับอัยการสูงสุดเมื่อวานยันนะครับสั่งคดีเนี่ยเที่ยงธรรมเป็นกลางครับไม่ขอก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจขององค์กรอื่นนะครับคดีถอนประกันของคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับแจ้งปกติศาลจะต้องนะครับถามความเห็นจากอัยการก่อนเห็นไหมฮะเชื่อมโยงตรงกันครับที่ห้องแกรนด์บอลรูมนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมโรมาลามาการ์เด้นนะครับวิภาวดีรังสิตนะครับท่านผู้ชมครับนายจุลสิงห์วสันตสิงห์นะครับอัยการสูงสุดท่านผู้ชมครับก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับฟังความเห็นนะครับและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากฎหมายโดยมีรองอัยการสูงสุดนะครับอธิบดีนะครับและก็ประชาชนเนี่ยร่วมฟังกันประมาณ300ค่ะนะครับแต่อัยการสูงสุดได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ประเด็นน่าสนใจมากครับคือเขาบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับยื่นคำร้องต่อศาลอาญาสั่งถอนประกันคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.นะครับจำเลยคดีร่วมกันก่อการร้ายและอดีตส.ส.นะครับบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนั้นนายจุลสิงห์กล่าวนะครับว่าตนเคารพความเห็นหรือการใช้ดุลพินิจขององค์กรที่อื่นที่ตั้งขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญนะครับและศาลอาญาอย่างไรก็ตามเรื่องของการถอนประกันก็ตามปกติแล้วทางศาลเนี่ยจะต้องสอบถามความเห็นมายังอัยการเจ้าของสำนวนก่อนนะครับแต่จนถึงขณะนี้เท่าที่ทราบมายังไม่มีหนังสือจากศาลมาสอบถามแต่อย่างใดนะครับค่ะแล้วก็เพิ่มเติมแล้วกันนะคะสำหรับข้อมูลในเรื่องนี้เองนะคะก็มีความคิดเห็นจากทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกเหมือนกันว่าการที่การเคลื่อนไหวของคุณจตุพรนั้นนะคะเพื่อที่จะไปทวงถามถึงในเรื่องของเหตุผลอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้แล้วก็อยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะจากคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเกี่ยวกับประเด็นของคุณจตุพรตรงนี้เหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีของคุณจตุพรที่ออกมากดดันในเรื่องศาลตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ได้เป็นการลบหลู่ศาลด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะแค่อยากจะได้คำตอบแล้วก็เหตุผลนะคะไม่ใช่เป็นการยกพวกไปสำหรับใครที่เข้าใจผิดนั่นเองนะคะอันนี้คุณยงยุทธก็ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าต้องบอกเลยว่ามีเรื่องที่น่าจะต้องติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวทาง BTS นะคะการต่อสัญญาถึง30 ปีรวมไปถึงนะคะก็ยังมีในเรื่องของความคืบหน้าทางด้านโครงการ NASA ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนะครับในภารกิจของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเรามาพบกันในช่วงหน้าและช่วงหน้าเราจะมาอ่านข้อความเห็นของผู้นำประชาชนครับที่ส่งข้อความผ่านทางเอเชียอัปเดตคอลเซ็นเตอร์กันครับค่ะพักสักครู่ครับการประชาชนข่าวนะคะยังอยู่กับพี่พ็อกเก็ตแล้วก็นุชกันอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนว่านุชมาแทนพี่ปอยนะในช่วงของสัปดาห์นี้เดี๋ยวพี่ปอยแข็งแรงสัปดาห์หน้ากลับมาจัดรายการได้เหมือนเดิมค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับฝากข้อความผ่านมาทางเอเชียอัปเดตคอลเซ็นเตอร์เยอะไหมครับพี่โอ้เยอะแยะเหมือนเดิมอาจจะอ่านไม่หมดอีกหรือไม่ยังไงนะครับเมื่อวานนี้ส่งมาเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าอ่านได้ไม่ครบไม่หมดต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เมื่อวานนี้ส่งข้อความเข้ามาแล้วเนี่ยอ่านไม่หมดไม่ครบทุกคนพ็อกเก็ตให้ไงพี่ว่ามีพี่แม็กกี้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ป้าอุไรพรเครือสาพัฒน์ทักทายเอเชียเด็กทุกคนเอาบุญมาฝากน้องปอน้องพ็อกเก็ตน้องนุชและทีมงานทุกคนนะครับป้าอุไรพรเครือสาพัฒน์ก็เป็นแฟนคลับขาประจำครับของรายการนะครับประชาชนข่าวครับท่านผู้ชมครับเอาละครับต่อไปนะครับความเห็นนะครับก็บอกว่าพักบางพักไม่เคยเข้าวัดยังหลงไหลในอำนาจราบยศและกิเลสราคะพักล้าหลังจากหมายถึงพักล้าหลังคงแมลงสาบนะท่านผู้ชมครับจากนวจห้วยขวางสายโปร่งแดงนะครับมีน้องปอยนี่ก็มีการส่งเฟซบุ๊กมานะครับว่าจะเป็นภาพของคุณจตุพรพร้อมกับครอบครัวนะครับแล้วบอกว่าพี่ตู่จะไม่เดินอย่างเดียวดายนะน้องปอยก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับส่งมาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับครูรัฐจากเชียงรายครับก็ขอขอบคุณรัฐบาลทนายและแรงใจแรงกายของพี่น้องทุกคนนะครับที่ร่วมกันนะครับกับประกันตัวพี่น้องเรานะครับก็คือครูรัฐเชียงรายบอกมานะครับว่าขอบคุณนะทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมกันนะครับประกันตัวนักโทษทางการเมืองที่ออกมานะครับผ่านทางเมื่อกี้ที่เรานำเสนอข่าวไปก็ต้องขอขอบคุณครับทางรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็รัฐบาลเพื่อประชาชนรัฐบาลนี้นะครับที่กันเงินนะครับก
องทุนยุติธรรมออกมา43ล้านเพื่อประกันตัวนักโทษทางการเมืองครับใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะครับค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันช้าไปนิดนึงก็เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นมันมีปัญหามันเลยทำให้มีความล่าช้ากันพอสมควรนะครับเอาละครับต่อไปนะครับทักทายคุณป๊อกเก็ตเจนิดอุดหนุนหนังสือ PM เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อพูดถึงหนังสือ PM เจนิดมาโมโต้นะครับหนังสือนะครับพันเซอร์นะครับหรือ The PM ครับท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือที่รวบรวมการทำงานของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยจะเป็นการนะครับทำงานนะครับการทำกิจกรรมการไปทำงานเพื่อประชาชนการลงพื้นที่อย่างหน้านี้ก็เป็นงานฉลองพุทธยันตี 2,600 ปีนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับการประชุมครม.สัญจรในที่ต่างๆการไปเยือนต่างประเทศนะครับทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความทุ่มเทใช่แล้วค่ะเป็นหนังสือเล่มแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะที่เป็นการรวบรวมนะด้านหลังจะเป็นทัชมาฮาลเห็นไหมครับนี่ค่ะเป็นลูกท่านนายกนะครับต้องบอกว่าเป็นเล่มสีสวยงามเลยนะคะนี่เลยใครอยากจะมีไว้จับจองเป็นเจ้าของต้องรีบกันหน่อยนะคะติดต่อมานะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ช้าเนี่ยหมดแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะหนังสือเล่มนี้ครับปรากฏว่านะครับหลังจากที่ขึ้นมีการโปรโมทไปตั้งแต่ช่วงวันเกิดท่านนายกนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์เข้ามาจนเจ้าหน้าที่เนี่ยรับไม่ทันรับไม่หมดเลยโอ้อันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะสวยงามมากๆเลยอ่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยน่าเสียดายนะคะสำหรับเล่มนี้ PM นะคะ The Prime Minister นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งจะเป็นหนังสือที่พูดถึงการทำงานที่เราจะเห็นการทำงานที่ทุ่มเทของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแล้วเราจะมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์พูดพรรคแมลงสาบพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่ที่พยายามที่จะดิสเครดิตตลอดเวลาเรื่องของการทำงานนะครับก็คุณเจนิดมาโมโต้นะครับแล้วก็มีคุณธนงศักดิ์จากมุกดาหารนะครับบอกว่าคนดีติดคุกเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับคนชั่วเดินไปมาลอยหน้าลอยตาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นแบบนี้แล้วหรือประเทศไทยนะครับแต่คุณธนงศักดิ์มุกดาหารก็คงจะหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยนักโทษทางการเมืองเนี่ยออกมาเรียกร้องในเรื่องของนะครับความยุติธรรมเรียกร้องและเรื่องการยุบสภาแต่กลับถูกจับติดคุกนะครับท่านผู้ชมครับให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกท่านพิธีกรน่ารักมากจากเจ๊แขก3ผ่านนะครับคงหมายถึงน้องนุชแน่เลยนะครับพี่โอเคก็น่ารักค่ะเอาละครับแล้วต่อไปนะครับวันที่29นี้มีการว่าจ้างให้ไปรวมตัวที่ลานหน้าโมคัดค้านยื่นเรื่องทุกอย่างของเสื้อแดงรัฐบาลจากโคราชนะครับมีการบอกว่าวันที่29เนี่ยจะมีการปาใสที่โคราชที่ลานย่าโมในวันนั้นครับก็มีพี่น้องจากโคราชส่งข้อความมานะครับว่ามันมีการว่าจ้างกันให้ไปป่วนไปยื่นเรื่องประท้วงนะครับก็ให้ระมัดระวังกันครับวันนี้เนี่ยเกมการเมืองเนี่ยทั้งในสภานอกสภาทั้งบนดินทั้งใต้ดินเนี่ยวันนี้มันดุเดือดกันมากๆก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็พี่อ้อยวัดดงมูลเหล็กครับสวัสดีน้องปอยน้องพ่อเกตน้องนพวรรณทีมงานทุกคนเจอกันที่วงเวียนใหญ่ค่ะแหมวงเวียนใหญ่วันนี้ตอนเย็นนะครับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงขึ้นเวทีที่วงเวียนใหญ่นะครับมีร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงคุณอดิศรเพียงเกตคุณสุธรรมแสงประทุมคุณณัฐวุฒิไสเกื้อคุณจตุพรพรมพันธ์โอบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางเอเชียอัปเดตตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปครับค่ะพี่น้องเราก็บอกว่าให้ไปเจอกันที่นั่นนะครับเอาละครับวันที่30จะไปพบอาจารย์ธิดาที่ปารีสทักทายน้องพ่อเกตน้องปอยน้องนพวรรณแทนรัฐบาลจริงๆให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าน้องปอยหายไปไวนะจ๊ะจากพี่แก่นนะครับท่านผู้ชมครับต่อมาน้องนุชคุณพ่อเกตสวัสดีครับขอฝากกำลังใจแรงใจให้กับอาจารย์ธิดาคุณหมอเหวงและคุณพยาวด้วยนะครับขอให้ท่านอาจารย์ธิดาจงยื่นคำร้องต่อศาลโลกให้สำเร็จและเป็นที่พึ่งของเราชาวเสื้อแดงทั่วโลกนะครับศาลที่เมืองไทยรับเรื่องราวการสั่งฆ่าประชาชนเฉพาะสารประภูมิเท่านั้นแหละครับใช่หรือไม่จากพี่แม็กกี้แนวซีแลนิวซีแลนด์นะครับกดไลค์ให้เลยครับวันนี้แนวซีแลนด์พี่แม็กกี้ก็จะส่งข้อความมาเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับโดนใจนุ่นมากเขาบอกว่าดุเดือดมากครับพี่แม็กกี้นะครับแล้วก็ต่อไปจากยามแดงอู่ทองครับให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะครับสวัสดีน้องปอยน้องพ็อกเก็ตน้องนุชวันเสาร์9:09 เนี่ยป้าต้าจะโกนหัวเดินเท้าเปล่าจากประตูท่าแพเพื่อไปเป็นกำลังใจให้จตุพรพรมพันธ์นะโอ้โหป้าต้าแล้วป้าต้านี่สุดยอดรักจริงนะป้าต้านะว่าต้าป่าแดดนะครับจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ต่อไปครับมีคนฝากข้อความผ่านทางเอเชียเดลคอร์เซ็นเตอร์นะครับบอกว่าพรรคประชาธิปไตยอย่าได้ผุดได้เกิดเลยนะครับอันนี้จากคอร์เซ็นเตอร์นะคุณขออีกรอบได้ไหมครับพรรคอะไรนะพรรคประชาธิปไตยอย่าได้ผุดได้เกิดเลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข้อความของประชาชนที่ฝากผ่านทางเอเชียเดลคอร์เซ็นเตอร์นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต่อไปครับสวัสดีคุณน้องปอยหายไวๆนะจากผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านหลวงสิริหนองบัวแดงชัยภูมิครับแล้วก็ต่อไปครับอยากให้เอาคำสัมภาษณ์ของท่านอนุสรเมื่อกี้ออกฟรีทีวีทุกช่องเลยทุกคนจะได้รู้แจ้งเห็นจริงนะครับโอ้โหคอมเมนเตอร์คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเมื่อสักครู่มีประชาชนเรียกร้องมาเลยอยากให้เอาคำสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะที่สัมภาษณ์คุณอนุสรเนี่ยไปออกที่ฟรีทีวี
พราะว่าชัดแจแบบชัดแจ้งนะครับทุกอย่างเลยเนอะแล้วก็การอธิบายทุกอย่างนั้นเรียกว่าตอบคำถามได้หลายประเด็นนะคะครับเขาบอกว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยจริงๆเลยครับที่มีพรรคฝ่ายค้านอย่างแมลงสาบเนี่ยเป็นเวรกรรมจริงๆนะครับแต่หนูชอบพรรคประชาธิปัตย์อะพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะความยังมีอีกมากมายแต่เรามาเข้าข่าวกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตกให้หมดถ้าไม่หมดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยแต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆผ่านทางบนหน้าจอ SMS 4689988หรือนะครับ Asia Debt Call Center 02-934-9191อีกหนึ่งน้องนุชครับขอทักทายเลยไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพลังประชาธิปไตยนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยที่ต่างแดนที่ญี่ปุ่นนะครับที่ LA ที่ UK นะครับที่กัมพูชาที่ลาวแล้วทักทายไปยังผู้รับฟังนะครับผู้รับชมนะครับผ่านทางวิทยุชุมชนทั่วประเทศด้วยทักทายไปยังทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นการทักทายกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกๆครั้งเลยแล้วก็ทุกๆวันด้วยเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ BTS กันสักหน่อยดีกว่านะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะรวมไปถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณทริศเพ็งอิดก็ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยแล้วก็มีการยื่นหนังสือนะคะในเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีค่ะงานนี้อธิบดีว่าอย่างไรบ้างคะคุณทริศเพ็งอิดนะครับอธิบดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้ครับเวลาที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษนะครับหรือกพ.กคพ.นะครับยังไม่พิจารณากรณีกรุงเทพมหานครว่าจ้างนะครับ BTS Group นะครับโฮลดิ้งหรือ BTS นะครับบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเป็นเวลา30ปีโดยให้เลื่อนพิจารณาเป็นวันที่4กรกฎาคมนี้แทนนะครับท่านผู้ชมครับโดยกรณีนี้เป็นผลมาจากเมื่อต้นพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยทาง BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าได้งานให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงนะครับโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระยะเวลา30ปีมูลค่า 1.88 แสนล้านบาทท่านผู้ชมครับโดยบริษัทได้ลงนามในสัญญารับงานกับบริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยกทม.นะครับเพราะว่ามีคนนามสกุลเวชชาชีวะเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วยหรือไม่ยังไงนะครับท่านผู้ชมครับต่อมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยครับยื่นเรื่องให้กับ DSI ตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยตั้งข้อสังเกตว่าการต่อสัญญานี้อาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ร่วมทุนจากนั้นครับปลายเดือนพฤษภาคมครับอธิบดี DSI ระบุว่าได้รับคำยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าอำนาจการอนุมัติสัมปทานเป็นของรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้ว่ากทม.เลยในกรณีนี้นะครับจึงจะเสนอให้เรื่องนะครับให้บอร์ดของกคพ.ครับในวันนี้พิจารณาเพื่อรับเป็นคดีพิเศษซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะใช้เวลาสอบสวนประมาณ6เดือนนะครับท่านผู้ชมครับเอาละค่ะแล้วก็เรื่องนี้เองทางกรุงเทพมหานครแล้วก็บริษัทกรุงเทพธนาคมนะคะก็เลยทําหนังสือแล้วก็ยื่นถึงนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้คุณผู้ชมคะมีทั้งคุณอัจวัตรอภัยวงศ์ที่ปรึกษานะคะนายธีรชนมโนมัยพิบูลย์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงการยื่นหนังสือตรงนี้แหละถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการแล้วก็ระบุถึงสาเหตุที่ต้องมีการชี้แจงทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งนะคะก็มีการชี้แจงออกมาจากบริษัทกรุงเทพธนาคมมี4ข้อใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งสังคมนั้นก็ตั้งคำถามกลับไปเหมือนกันนะคะ อย่างแรกข้อแรกเลยนั่นคือชี้แจงความจริงของโครงการทั้งหมดเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่2นั่นคือการตอบประเด็นสงสัยของสังคมอาทินะคะเหตุที่ต้องจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคมบ้างล่ะอำนาจของกทม.ในการดำเนินโครงการเป็นอย่างไรอันนี้มีการชี้แจงข้อที่3นะคะก็มีข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นทางการเมืองแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เขามีการชี้แจงของทางบริษัทกรุงเทพธนาคมนั่นคือข้อมูลเชิงลึกด้านกฎหมายและการเงินที่มีการยกกฎหมายรัฐธรรมนูญและระเบียบกรุงเทพมหานครมาประกอบค่ะครับนอกจากนี้ครับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับก็ได้มีการชี้แจงนะครับเรื่องของ BTS ของประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษไม่เฉพาะแต่ BTS นะครับท่านผู้ชมเขาจะมีเรื่องของ East Water บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมด้วยนะครับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุนะครับว่านะครับกรณีกรุงเทพนะครับมหานครต่อสัญญาเดินรถไฟฟ้ากับ BTS เนี่ยเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษเนื่องจากนะครับกรณีนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของเงินบริจาคของ East Water ด้วยก็เข้าข่ายนะครับในส่วนที่จะเป็นคดีพิเศษเหมือนกันนะครับเนื่องจากกรณีนะครับของ East Water เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจไม่สามารถบริจาคเงินได้แก่พรรคการเมืองได้ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองขณะที่การต่อสัญญาของรถไฟฟ้า BTS ก็เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่อำนาจของกรุงเทพมหานครและถือว่าเป็นเรื่องของประโยชน์ของมหาไทยไม่ใช่อำนาจของกรุงเทพมหานคร
และถือว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติจำนวนมหาศาลพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเพราะเหตุใดกรุงเทพมหานครนะครับจึงรีบต่อสัญญาอีก17ปีในช่วงนี้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษว่าจะรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรีเฉลิมกล่าวว่าตนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องกังวลนะครับในกระบวนการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หากเชื่อว่าไม่ได้กระทำผิดซึ่งขั้นตอนหากพบคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมือง DSI ก็จะสามารถส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบได้ตามขั้นตอนเช่นเดียวกันครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเพราะว่ามีการต่อสัญญามีการเซ็นสัญญาของกรุงเทพมหานครซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองก็เป็นพรรคที่เปิดประเด็นสำหรับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของความโปร่งใสต่างๆยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะสำหรับประเด็นนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความคืบหน้านะคะสำหรับโครงการนาซากันบ้างดีกว่าสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมด้วยครับประเด็นตรงนี้นะครับนายประสิทธิ์เวชาชีวะก็ออกมาระบุเลยนะครับว่าโครงการสำรวจสภาพอากาศของนาซาสะดุดเนี่ยที่คุณอนุสรณ์กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับคุณอนุสิทธิ์บอกว่ามันสะดุดเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้านเลยไม่เกี่ยวทั้งสิ้นเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยชี้แจงไม่ได้เองท้าถ้ามั่นใจเป็นประโยชน์จริงก็ให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันถกกันตอนนี้เลยไหมโอ้โหขวบปฏิกิริยาท้ามานะครับด้านคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็เผยนะครับรัฐบาลยังไม่ต้องแจ้งจะเอาเข้าสภาเมื่อไหร่ข้าจะรู้ชัดเนี่ยหลังวันที่1สิงหาคมนี้ครับท่านผู้ชมครับค่ะรวมไปถึงในเรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงจากทางด้านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องโครงการต่างๆตรงนี้แหละก็บอกเลยว่าไทยนั้นไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้จึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การพยากรณ์อากาศรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญทุกอย่างนั้นเห็นเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้บอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นข้อมูลผูกมัดทางกฎหมายนะคะแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงให้ประชาชนทุกคนนั้นเข้าใจทุกช่องทางถึงแม้ว่ายังมีข้อท้วงติงนะคะข้อติงต่างๆข้อแสดงความคิดเห็นนะคะจากหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดนั่นเองอันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะครับด้านพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์นะครับท่านผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในประเด็นเรื่องนี้มาเลยนะครับเรื่องที่นายประสิทธิ์ออกมาพูดนี่นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของโครงการสำรวจสภาพอากาศของนาซาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับพลอากาศเอกสุกำพลกล่าวนะครับว่าพวกที่พูดเก่งและขี้สงสัยเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยมันเสียหายน่าเสียดายประโยชน์ที่จะได้รับจากการสำรวจในครั้งนี้นะครับแต่สหรัฐก็เข้าใจการเมืองแบบไทยๆค่ะพลอากาศเอกสุกำพลเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยครับพูดเก่งจริงๆเลยนะครับทางพรรคแมลงสาบคือพูดเก่งแล้วก็ขี้สงสัยไปเรื่อยเลยทำให้ประเทศมันเสียหายค่ะวันนี้เนี่ยถ้านะครับทำงานบ้างอย่าเอาแต่พูดอย่าดีแต่พูดอย่างที่เขาว่ากันนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็อย่าขี้สงสัยจนเกินกว่าเหตุจับผิดจ้องจับผิดไปทุกเรื่องแล้วมันทำให้ประเทศมันเสียหายคิดดูนะครับท่านผู้ชมครับโอกาสของประเทศที่เสียไปจากการสำรวจจากโครงการในครั้งนี้เนี่ยมันเทียบเป็นมูลค่าเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นประเด็นของชาติเลยนะแล้วก็ทางด้านคุณนะคะสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปหมดแล้วที่ข้อสงสัยต่างๆนะคะรวมไปถึงก็จะมีข้อมูลจากนักวิชาการด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เลยบอกว่าแน่นอนว่าจะต้องมีการชี้แจงแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งสิ้นเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีการชี้แจงต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะนี่คือ คุณคริสตี้ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าทางด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนั้นก็เข้าใจแล้วก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงให้ความร่วมมือด้านวิชาการแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศไทยและสหรัฐในอนาคตด้วยแล้วก็ถ้าเรื่องดังกล่าวนะคะเรียกว่ามีข้อยุติทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะยอมรับได้ครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะสำหรับโครงการนาซาที่เรามีการพูดถึงอยู่นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาติดตามนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับทางด้านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็เรียกว่าเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมจากวิกฤตยูโรนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ท่านก็ไปประชุมนะคะณห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้น2สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็ขณะนี้นั้นยังไม่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเศรษฐกิจยูโรนั้นเป็นเศรษฐกิจที่กระเทือนต่อทั่วโลกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประชุมเศรษฐกิจก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะเอาละครับนอกจากนี้นะครับภารกิจนายกเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานมาว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับท่านผู้ชมครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเป็นประธานเมื่อวานครับประกอบนะครับเมื่อวานนี้เป็นประธานกรรมการนะครับประกอบด้วยแกนนำสำคัญเมื่อวานนี้เขามีเรื่องการหารือกันเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเลยนะครับเมื่อวานนี้มีแกนนำที่สำคัญนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยไทยนะครับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ร่วมกับประธานของกรุงเทพอีก3รายครับคือร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกประธานโซนฝั่งทนนะครับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประธานโซนกรุงเทพชั้นในนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะครับรัฐมนตรี ICT นั้นเป็นประธานโซนกรุงเทพตะวันออกนายสุรนันท์เวชาชีวะเลขาธิการนายกรับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าการรวมตัวกันนะครับเพื่อประชุมเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เริ่มดำเนินการไปครับท่านผู้ชมครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่การปราศรัยใหญ่นะคะของพรรคเพื่อไทยกันนะคะวันนี้เรามีการถ่ายทอดสดที่สถานีเอเชียอัปเดตในช่วงเวลา 17:00 นพลาดไม่ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆสามารถที่จะแวะไปได้ค่ะที่วงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเรียกกันว่าไปกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยสำหรับใครที่จะไปที่วงเวียนใหญ่นะคะแต่ว่าการถ่ายทอดสดจะเริ่มเวลา 17:00 นั่นเองพี่พ็อกเก็ตคะเวทีนี้มีใครไปบ้างคะเขาบอกว่าครั้งนี้ทุกคนอยากจะฟังร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงขึ้นพูดวันนี้นะครับที่วงเวียนใหญ่เขาบอกว่าขุนศึกฝั่งทนนะครับขุนพลกรุงเทพนะลุงหมากไม่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ขุนศึกฝั่งทนนะครับจะมาพูดในเรื่องของเงิน520ล้านที่บอกว่ามีการไปโอนเงินให้กับภรรยานักการเมืองฝ่ายค้านนอกสมรสใครหรือไม่ยังไงนะครับแล้วมีอีกหลายประเด็นนะครับที่จะขึ้นพูดในวันนี้ที่วงเวียนใหญ่วันนี้คอการเมืองทุกท่านห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือนอกจากมีท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมีดร.อดิศรเพียงเกตโอ้โหเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะท่านที่สองละท่านสุธรรมแสงปทุมสามท่านละคุณจตุพรพรมพันธ์งั้นหนูไปเลยได้ไหมคะนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าคอการเมืองวันนี้ห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเปิดเวทีนะครับทั้งในสภานอกสภาเปิดเกมการเมืองลุกหมดเลยทุกบนทั้งบนดินทั้งใต้ดินทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะมีที่วงเวียนใหญ่นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกานี้เริ่มละเวทีเริ่มตั้งละที่วงเวียนใหญ่ใครพร้อมนะครับอยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจที่วงเวียนใหญ่ใช่ค่ะนะครับส่วนใครที่บอกว่าอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดมาไม่สะดวกก็ติดตามชมทางสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับถ่ายทอดสดตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยครับค่ะแล้วก็หลังจากวันนี้ไปนะคุณผู้ชมก็จะมีการปราศัยให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันที่ต่างๆกันตลอดเลยตั้งแต่วันที่29 30วันที่1 2 3 4 5โอ้โหเรียกว่าเพียบเลยแล้วก็มาติดตามแล้วกันนะคะว่าจะมีเวทีไหนที่ไหนกันบ้างที่ประชาชนข่าวนั่นเองนะคะแล้วก็พี่โพเกตมีหนังสือด้วยนี่คะทิ้งท้ายกันไว้ครับท่านผู้ชมครับเป็นหนังสือแกนเลสเล่มใหม่ออกแล้วครับท่านผู้ชมครับเล่มไหนครับหนังสือแกนเลสเล่มล่าสุดท่านผู้ชมครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามสั่งซื้อนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแกนเลสสามัคคีคือพลังครับท่านผู้ชมครับหน้าปกเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับส่วนด้านหลังท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากๆด้านหลังนะครับจะเป็นนะครับร่วมกับความจริงวันนี้ที่ภาคใต้นะครับ80ปีประชาธิปไตยมรดกบาปนะครับปชปปั้นน้ำเป็นตัวคงเส้นคงวาครับด้านหลังจะเป็นการนะครับพูดถึงเปิดโปงพลพรรคแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมครับโหน่าสนใจมากๆขอดเกล็ดแมลงสาบยังไม่น่าเชื่อเลยฮะท่านผู้ชมครับไหนครับพี่นะครับค่ะค่ะจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะขอดเกล็ดนะครับพรรคแมลงสาบครับท่านผู้ชมครับนะครับโอ้โหทั้งหมดเลยแล้วยังมีบทความพิเศษจากท่านวีรการมุสิกพงศ์นะครับปรองดองวิถีแดงนะครับแล้วก็คุณจตุพรพรมพันธ์
แล้วก็ท่านอดิศรเพียงเกตนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกมากมายอันนี้อะไรครับพี่91ศพพรรคพฤษภาอมหิตความจริงที่สังคมรอคอยนะครับบทความต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับกับหนังสือแกนเลดบายเอเชียอัปเดตครับใช่ค่ะวันนี้แหมเผลอแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาใช่ค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นเลยนะคะรวมไปถึงทาง SMS ข้อความต่างๆทั้งการโทรเข้ามาในรายการด้วยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะและผมสุรชาติตันติธนประสานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้